สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีสวัสดี FC ที่รักนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาเข้าครัวแผนพลานเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากว่างภารกิจนะครับก็มาช่วยโรงครัวช่วยสุตกรรมนะครับในการทำกับข้าวนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอเมนูนะครับมานำเสนอเมนูแกงส้มนะครับผมก็FCขอกันมาหลายคนเหลือเกินนะครับว่าให้พี่จ๋าแกงส้มให้ดูนะครับผมก็วันนี้ก็ได้จังหวะได้โอกาสดีนะครับผมก็ผมก็จะมาทำแกงส้มให้ดูนะครับแกงใส่ปลานะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับผมก็ขั้นต้นนะครับเราก็ละลายเครื่องนะครับละลายเครื่องกับกะปิใส่ลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตั้งให้น้ำเดือดนะครับก็ตอนนี้ก็ละลายเครื่องกับกะปิละลายเครื่องกับกะปิลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ปลานะครับปลานี่ที่ใช้ในการแกงนะครับคล้ายๆปลาอะไรอ่ะคล้ายๆปลาตำบะคล้ายๆปลาอะไรไม่รู้นะครับผมก็เป็นปลาทะเลนะครับก็ตัวจะยาวๆสักหน่อยนะครับผมก็ปลานี้ก็กินอร่อยเหมือนกันนะครับผมก็มันๆอยู่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอ้ควันเยอะไปเนาะโอ้มาต่อไปก็ใส่มะขามเปียกกันนะครับผมนี่มะขามเปียกพี่น้อง FC ส่งมาให้ใช้ได้เป็นประโยชน์เลยนะครับผมใส่มะขามเปียกลงไปนะครับบางคนถามว่าพี่จ๋าทำไมไม่ใส่มะนาวนะครับมะนาวก็ใส่ครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่มะขามเปียกนี่น้ำมันจะเข้มข้นนะครับพี่น้องน้ำมันจะเข้มข้นเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่มะนาวทีหลังนะครับผมเราใส่มะขามเปียกเสร็จนะครับมะนาวนี่เราค่อยใส่ตอนจบนะครับผมเมื่อปิดแก๊สเราก็บีบมะนาวปรุงกลิ่นเอานะครับผมแต่คือความเปรี้ยวนี่คือใส่มะขามเปียกนะครับน้ำมันจะเข้มข้นนะครับเวลาเราจานข้าวนี่คือมันจะไม่หล่นลงไปอยู่ด้านล่างนะครับน้ำมันจะไม่ใสๆนะครับผมมันจะเข้มข้นจะติดอยู่กับข้าวนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคการแกงส้มนะครับให้ใส่มะขามเปียกด้วยนะครับผมคือผมชอบแบบนี้นะครับคือเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมก็แกงส้มแกงใต้นะครับก็จับประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ที่ว่าผมใส่ลงไปนะครับพี่น้องที่ผมใส่ลงไปนี่ก็จะมีเครื่องนะครับมีกะปินะครับผมแล้วก็มีมะขามเปียกนะครับก็ใส่ลงไป3อย่างนะครับไอ้อย่างอื่นยังไม่ใส่นะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมว่าผมจะใส่อะไรลงไปบ้างนะครับ โอ้ยจมูกแสบหมดแล้วนะครับจามจมูกแสบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับพี่น้องรอน้ำเดือดน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ปลาลงไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผักนะครับผักนี่ที่เราจะใส่นะครับผมผักที่เราจะใส่ก็คือไอ้ต้นอ้อดิบนะครับผมนี่ต้นอ้อดิบนะครับใกล้ๆกับต้นบอนนะครับพี่น้องแต่คือเขาเรียกต้นอ้อดิบปากใต้นะครับไม่ใช่ต้นบอนนะครับถ้าเป็นต้นบอนนะครับผมถ้าเป็นต้นบอนมันจะคันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราใช้ต้นอ้อดิบนะครับอ้อดิบมันจะไม่คันนะครับเราสามารถเอามาหน่อข้าวกินเปล่าๆก็ได้นะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อเครื่องเดือดแล้วนะครับผมเมื่อน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาลงไปก่อนนะครับผมผักนะครับผมแนะนำผักในการใส่นะครับให้ใส่หลังเพื่อนนะครับผมเพราะว่าผักมันจะเปื่อยเร็วนะครับนี่ปลานะครับที่เราต้องใส่นะครับผมลงไปเลยโอ้
นี่เลยครับพี่น้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับให้น้ำมันเดือดปลาเริ่มเปื่อยนะครับเราก็ค่อยใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผมการใส่เครื่องปรุงของผมนะครับก็มีแค่เกลือนะครับชูรสแล้วก็น้ำตาลเอง3อย่างนะครับไอ้อย่างอื่นไม่ใช่นะครับผมไอ้ซีอิ๊วดำอะไรต่างๆไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไอ้จำพวกนี้นี่คือจำพวกนี้มันไว้ใส่ผัดนะครับมันไม่ได้มีไว้เฉพาะใส่แกงนะครับผมจำพวกกุ้งทองหัวเขียวนี่เพราะฉะนั้นนี่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือใส่แค่เกลือชูรสน้ำตาลแค่นั้นนะครับผมโอ้ยทำเองก็ครับแล้วก็โอเคต่อไปนะครับผมก็ใส่เกลือลงไปนะครับน้องลูกแกงส้มลูกเกลือลงไปโอ้ยเกลือนี่ก็ชื้นมากเลยพี่น้องใส่เกลือลงไปช้อนนึงช้อนนึงกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับพี่น้องกลิ่นเริ่มหอมออกมาแล้วนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ชิมได้นะครับผมเห็นไหมครับพี่น้องคือง่ายมากเลยนะครับในการแกงส้มนี่คือง่ายแกงง่ายกว่าแกงกะทิอีกนะครับผมเดี๋ยวพอเราชิมได้รสชาติแล้วนะครับเราก็ใส่ผักลงไปนะครับเมื่อใส่ผักปุ๊บก็จบเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับผมผมจะบอกว่าแกงส้มกันแกงส้มนี่คือใส่เค็มตัดเปรี้ยวนะครับผมเค็มนี่ตัดกับเปรี้ยวนะครับอันที่จริงนี่คือถ้าแกงปลามันจะถูกแล้วก็จะไม่คนนะครับพี่น้องถ้าคนนี่เนื้อปลามันจะเละนะครับผมเปรี้ยวแล้วนะครับพี่น้องเปรี้ยวนะครับพี่น้องก็มาใส่เกลืออีกนิดนะครับมันยังไม่เค็มเกลือลงไปนะครับลุงกลิ่นด้วยมะนาวสักหน่อยนะครับผมถ้ามีมะนาวสดนะครับมีมะนาวเป็นลูกนี่ยิ่งดีเลยนะครับผมไออันนี้นี่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแนะนำให้เป็นตะเกียงกลมนี่แนะนำให้เป็นมะนาวสดนะครับผมมะนาวสดนี่จะอร่อยมากเลยอ
ต่อไปนะครับต่อไปเราก็ใส่อ้อดิบนะครับผมใส่อ้อดิบลงไปการแกงส้มนี่นะครับเราจะใส่อ้อดิบใส่มันขี้หนูใส่มะละกอใส่อะไรได้หมดนะครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนหรือว่าแล้วแต่ไอ้ทรัพยากรนะครับแล้วแต่อะไรเขาเรียกแล้วแต่วัตถุดิบนะครับผมว่าเราจะใช้อะไรนะครับแกงส้มนี่เราสามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับผมดูที่ได้เนี่ยถึงเกลือไหมชิมเปรี้ยวไปไหมหรือยังไงนี่เค็มแล้วฮะเค็มแล้วเปรี้ยวแล้วได้แล้วได้แล้วนะเอาน้ำตาลสักหน่อยไหมน้ำตาลเท่าไหร่ไหนนะที่สดกับต้นน้ำกับพีใช่ไหมสองอย่างใช่ไหมอยู่ตรงไหนน้ำตาลไปหน่อยนะครับโอเคนะครับผมเมนูนี้เป็นนั้นว่าจบนะครับก็แกงแบบง่ายๆนะครับพี่น้องก่อนเนื้อปลาสุกเราก็สามารถปรุงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับใกล้พี่น้องเดือดปึดๆๆๆแล้วนะครับเดือดแคลกๆๆๆๆแล้วนะครับผมนี่การที่เราใส่มะขามเปียกนะครับน้ำมันจะเข้มข้นนะครับผมเวลาเราจานข้าวนี่มันจะได้ติดอยู่ที่ข้าวนะครับน้ำมันจะได้ไม่ใสนะครับผมนี่เทคนิคของการใส่มะขามเปียกนะครับน้ำจะเข้มข้นอย่างนี้เลยนี่นะครับก็โอเคนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปเมนูทำกับข้าวนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เมนูนี้ชื่อว่าเมนูแกงส้มปลาสากนะครับผมแกงส้มปลาสากใส่ไอใส่อ้อดิบนะครับผมก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ